สี่แง่มุมดีๆที่ทำให้เด็กไทยอย่างลิซ่าประสบความสำเร็จระดับโลกเชื่อนะคะว่าหลายคนคงเคยมีความฝันและมีหลายคนเช่นกันที่ล้มเลิกความฝันนั้นไปแต่ไม่ใช่สำหรับลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพริ้งคนดังหญิงเกาหลีและไทยที่มีฟอลโลว์สูงเป็นอันดับหนึ่งความสำเร็จของเธอนั้นได้จุดประกายไฟให้กับเราเด็กไทยหลายคนให้ลุกขึ้นมาเดินตามความฝันอย่างไม่ยอมแพ้วันนี้เราขอนำเสนอเรื่องราวดีๆของลิซ่าและมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆได้เดินตามความฝันไม่ว่าฝันนั้นจะเป็นอะไรก็ตามรู้กันนะคะว่าการเป็นไอดอลเกาหลีเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่ากว่าจะฝ่าด่านการออดิชั่นการเป็นศิลปินฝึกหัดจนได้เดบิวต์ต้องเจอกับบททดสอบสุดโหดและถึงจะสมใจอยากกลายเป็นศิลปินเคป๊อปอย่างเต็มตัวแล้วแต่ก็ใช่ว่าจะราบรื่นเพราะพวกเขายังต้องชิงส่วนแบ่งการตลาดกับศิลปินคนอื่นๆที่ตอนนี้มีเยอะมากๆทำให้หายใจเข้าออกก็มีแต่การแข่งขันสำหรับประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลกระแสเกาหลีฟีเวอร์มาไม่น้อยเลยนะคะเนื่องจากศิลปินหลายคนได้รับความรักมากมายจากแฟนเพลงชาวไทยทำให้ค่ายเพลงเกาหลีไม่ว่าจะเป็น SM JYP หรือ YG เลือกที่จะมาเปิดออดิชั่นเพื่อเลือกเด็กไทยไปร่วมงานด้วยโดยปัจจุบันมีไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยโลดแล่นอยู่ในวงการดินแดนสูงเป็นจำนวนมากเห็นแล้วก็แอบชื่นใจเลยนะคะว่าเด็กไทยเนี่ยเก่งจริงไรจริงแต่สำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าของผมหน้าม้าในตากลมโตรอยยิ้มสดใสพร้อมไปด้วยความสามารถพิเศษการเต้นที่ไม่เป็นรองใครสาวน้อยมหัศจรรย์ลาลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบ็คพริ้งคนดังเกาหลีและไทยที่มียอดฟอลโลว์สูงเป็นอันดับหนึ่งซึ่งความสำเร็จของเธอนั้นได้จุดประกายไฟให้กับเราเด็กไทยหลายคนให้ลุกขึ้นมาเดินตามความฝันอย่างไม่ยอมแพ้พิสูจน์ให้เห็นได้จากกลุ่มบริษัทอเดสโก้ประเทศไทยเผยผลสำรวจอเดสโก้ชิลดเรนเซอร์เวย์ประจำปี2564สำรวจความคิดเห็นเด็กไทยระหว่างอายุ 7-14 ปีจากทั่วประเทศพบว่าแบ็คพิงค์คือไอดอลขวัญใจเด็กไทยโดยสมาชิกที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในวงก็คือสาวลิซ่านั่นเองและอีก4แง่มุมดีๆที่ทำให้เด็กไทยอย่างลิซ่าประสบความสำเร็จระดับโลกนั่นก็คือ 1. ลงมือทำดีกว่ามานั่งเสียใจบางคนต้องทิ้งความฝันของตัวเองเพราะคำพูดของพ่อแม่หรือคนอื่นๆแต่ลิซ่าแตกต่างเพราะถึงเธอจะเคยถูกบอกว่าความฝันการเป็นนักร้องของเธอเป็นเรื่องเลวไหลแต่ก็ยังเชื่อมั่นในตัวเองโดยเธอได้บอกว่าไม่สำคัญหรอกว่าความฝันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าอยากทำก็อย่ามัวสนใจสายตาของคนอื่นถึงแม้จะทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำ 2. ไม่รอโอกาสแต่จะก้าวไปหาโอกาสด้วยความที่ลิซ่ารู้ตัวว่าชื่นชอบการร้องเพลงในการเต้นมาตั้งแต่เด็กและโชคดีมากที่ครอบครัวของเธอนั้นสนับสนุนเธอเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงไม่ว่าจะประกวดที่ไหนเธอก็มักจะเข้าร่วมอยู่เสมอโดยไม่ยอมแพ้โดยในวัย14ปีเธอไม่พลาดโอกาสร่วมคัดเลือก YG Audition Thailand ซึ่งมีผู้สมัคร 4,000 คนในที่สุดเธอก็สามารถผ่านเข้ารอบและกลายเป็นศิลปินในที่สุด 3. รางวัลความพยายามคือความสำเร็จถึงจะได้รับเลือกเป็นศิลปินฝึกหัดแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้เป็นศิลปินอย่างแน่นอนเนื่องจากในค่ายมีเด็กฝึกหัดที่มีความสามารถที่ต่อคิวเป็นศิลปินเหมือนกับเธอกว่าที่จะได้เป็นศิลปินลิซ่าใช้เวลาถึง6ปีในการฝึกฝนตัวเองซึ่งในบทสัมภาษณ์หนึ่งของนักร้องสาวได้พูดเกี่ยวกับช่วงชีวิตในตอนนั้นว่าเธอไม่เคยท้อพอตั้งใจทำอย่างเต็มที่ดังนั้นจึงเชื่อว่าผลตอบแทนของความพยายามคือความสำเร็จ4. การทำในสิ่งที่ตัวเองรักและรักในสิ่งที่ตัวเองทำแต่ทั้งนี้ดูเหมือนว่าทุกๆอย่างที่ลิซ่าก้าวผ่านมาได้ก็เพราะว่าเธอได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนั่นก็คือการร้องเพลงและเต้นถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีสมาธิกับเรื่องอื่นๆแต่กับสิ่งนี้เธอทำอย่างหลงใหลและสนุกไปกับมันทุกครั้งดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะ